สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะตัวอักษรย่อนำหน้าของพันยางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอักษรย่อในแต่ละตัวนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นพันอะไรบ้างและทำไมเขาถึงเป็นอักษรย่อแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากหนังสือนะคะสถาบันวิจัยยางนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่อนุญาตให้เอาข้อมูลมานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มาดูอักษรย่อข้างหน้าของพันยางกันดีกว่านะจ๊ะไปกันเลยจ้าก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะนะคะเราจะมาพูดถึงอักษรย่อหน้าพันยางของเรานะคะค่ะเรามาพูดถึงพันยาง600กันก่อนดีกว่านะคะอักษรย่อข้างหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มาจากไหนวานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น1600ก็คือเป็น RRIM นะคะซึ่งย่อมาจากสหรัฐสหพันรัฐมาเลเซียนะคะก็คือสถาบันวิจัยของมาเลเซียเนาะอันนี้ก็เป็น RRIM 600นะคะถ้าเป็น RIT นะคะ RIT นี่ทุกคนจะเคยเห็นเจ๊พูดกันบ่อยเลยนะคะก็คือ RIT 3904 RIT 251นะคะซึ่งอักษรย่อนี้นะคะมาจากสถาบันวิจัยยางราชอาณาจักรไทยนะคะก็คือ RRIT นะคะตัว T ข้างหน้าก็คือตัวไทยนี่เองนะคะค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะจากดีๆนะคะที่เจ๊ได้เอามาฝากทุกๆคนในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะไปกันแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ